ก็เท่าที่เราฝึกซ้อมเราสามารถเชื่อมั่นในศักยภาพโค้ชแล้วก็โค้ชสามารถดึงศักยภาพเรามาเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีสักวันที่เป็นของเราเรารู้สึกว่ามันต้องทำให้ได้มันก็มันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำได้แล้วเรารู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแต่มันก็ต้องค่อยๆก้าวต่อไปเพราะทุกอย่างตอนนี้มันเพิ่งเริ่มมีการประชุมทีมแล้วก็ทางสตาร์โค้ชแล้วก็โค้ชอ่ะเขาจะแนะนำเทคนิคการเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นแล้วก็หนึ่งสิ่งสำคัญเลยเขาบอกว่าเล่นยังไงก็ได้ให้มีความสุขส่วนผลแพ้ชนะเขาจะรับผิดชอบเองเขาขอแค่นักกีฬามีความสุขแค่นั้นพอใช่นักกีฬาไม่มีความกดดันแม้แต่นิดเดียวเสียก็ไม่เป็นไรพวกเราช่วยกันเล่นแล้วก็เล่นอย่างมีความสุขเรารู้สึกว่าการที่เราเล่นมาเล่นอย่างมีความสุขมันสามารถดึงศักยภาพดึงความเป็นตัวตนของเราออกมาได้อย่างดีมากก็หลักๆน่าจะต้องเป็นการทำสมรรถภาพร่างกายเพื่อที่จะแข่งนัดต่อไปแล้วก็เสริมเทคนิคต่างๆที่ทางโค้ชเตรียมข้อมูลเตรียมจะเสริมให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเสิร์ฟบล็อกรับหรือว่าเทคนิคด้านต่างๆตัวหนูไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ตำแหน่งแต่คือว่าเราเล่นด้วยใจจริงๆเราเล่นเพื่อที่อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยอ่ะมีความสุขกับเราเรารู้สึกว่าเราสามารถดึงใจของแฟนๆของเรากลับมาได้เราเล่นอย่างมีความสุขเรามีความสุขเราเห็นแฟนๆมีความสุขเราเหมือนมันชนะไปอีกก้าวหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเกินคุ้มจริงๆกับรางวัลนี้รางวัลนี้เราไม่ได้ได้แค่เราคนเดียวเพื่อนร่วมทีมโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังต่างๆมันก็ได้กับเราด้วยเรารู้สึกว่ามันคุ้มจริงๆที่เราสามารถประสบความสำเร็จในวันนี้ด้วยระยะเวลาที่มันสั้นมากแล้วก็การเตรียมตัวมันสั้นมากเราไปเล่นน่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าแมตช์เราต้องชนะเราคุยแค่ว่าเราทำยังไงให้เราเล่นให้มีความสุขและดึงศักยภาพให้เราออกมาได้ที่สุดเพราะว่าทัวร์นาเมนต์มันไม่ได้มีแค่ทัวร์นาเมนต์เดียวเรายังมีทัวร์นาเมนต์อื่นเราสามารถปรับปรุงได้แต่มันยิ่งเล่นมันยิ่งเข้าขากันมันรู้สึกว่ามันเริ่มลงตัวทุกอย่างมันเริ่มแบบเพอร์เฟคทุกอย่างค่ะมันเริ่มรู้ใจกันโค้ชรู้ว่านักกีฬามีศักยภาพด้านไหนเรารู้ว่าโค้ชต้องการอะไรจากเรามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเล่นเพื่ออะไรวันนั้นถ้าถามว่านักกีฬากดดันนักกีฬาน่าจะไม่กดดันแต่ทางแฟนๆอ่ะน่าจะกดดันมากกว่าเราอยากให้โฟกัสรูปแบบการเล่นของพวกเราแล้วก็ฝีมือของพวกเราไปทีละขั้นเรารู้สึกว่าผลแพ้ชนะมันคือเกมกีฬาแต่เรารู้สึกว่าถ้านักกีฬามีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นแต่มันยังแพ้อยู่หรือว่ายังชนะอยู่เรารู้สึกว่าอยากให้โฟกัสที่ผลงานของนักกีฬาว่าแต่ละคนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า